ำรวจ191สวัสดีครับสวัสดีครับตำรวจ191สวัสดีครับสวัสดีครับตำรวจ191สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำรวจเพื่อประชาชนครับผมไพโรจน์เทศนิยมนะครับพบกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอในรูปแบบการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมหรือการปราบปรามยาเสพติดนะครับและท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าจะติดต่อเข้ามายังรายการของเรานะครับก็สามารถโทรมาได้ที่029349258-9นะครับหรือจะ SMS ข้อความของท่านมาที่4123456นะครับหรือท่านมีภาพถ่ายคลิปในการทำงานหรือว่าจะร้องเรียนก็ดีนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่4123703นะครับรายการของเรายินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนครับครับท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่ได้ฟังเสียงโทรศัพท์นะครับนั่นก็เป็นการโทรเข้ามาที่191นะครับซึ่งท่านผู้ชมก็ทราบดีแล้วว่า191นั้นเป็นโทรศัพท์ที่เราจะต้องโทรเมื่อยามมีเหตุฉุกเฉินหรือว่าเหตุอันตรายเหตุเร่งด่วนต่างๆนะครับและที่เมื่อสักครู่ท่านผู้ชมได้ยินนั้นก็เป็นการโทรเข้ามาก่อกวนนะครับที่ศูนย์วิทยุ191นะครับหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราก็ได้รับนะครับแล้วก็ได้บันทึกเสียงต่างๆไว้นะครับเพื่อที่เอามากอกับดูอีกครั้งหนึ่งว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและทางเจ้าที่ตำรวจได้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนหรือเปล่านะครับครับแล้วในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านพันตำรวจเอกสันพิสิทธิ์ย้ำเกษรนะครับท่านเป็นผู้กำกับการศูนย์รวมข่าวของ191นะครับแล้วก็ท่านร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์สามารถเกษานะครับรองสารวัตรนะครับชุดปฏิบัติการ191นะครับพร้อมด้วยนางสาวนันชนิดนะครับทรัพย์น้อยเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ของ191และอีกท่านนึงก็คือดาบตำรวจบุญธรรมเก็บโกพลนะครับเจ้าที่ศูนย์วิทยุสกัดจับนะครับสวัสดีครับท่านผู้กำกับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มากันเยอะเลยครับครับครับที่ผ่านๆมานี่ก็มีการโทรแจ้งของ191นะครับประชาชนก็รับทราบอยู่แล้วนะครับว่าถ้ากด191นี่จะต้องโทรเข้าไปที่ศูนย์วิทยุ191นะครับครับในการที่จะรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆของประชาชนนะครับวันนี้มากันหลายท่านผู้กำกับแนะนำนะครับว่าใครทำหน้าที่อะไรบ้างครับก่อนอื่นต้องแนะนำตัวกันนะครับครับผมครับพันธุ์ตำรวจสันติสิทธิ์เป็นผู้กำกับการศูนย์รวมข่าวนะครับที่ตามที่ระเบียบราชการก็คือว่ากองกำกับการศูนย์รวมข่าวนะครับแต่ศูนย์วิทยุที่คุณไปรถพูดก็คือศูนย์วิทยุผ่านฟ้าจะได้ยินวอคือวอของผ่านฟ้านะครับ191เนี่ยหมายเลขเหนือหนึ่งมีมานานแล้วนะครับมีมาหลายเรียกว่าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529หลายปีแล้วเราทำหน้าที่ในการรับแจ้งเหตุนะครับสั่งการนะครับประสานงานติดต่อเพราะงั้นเวลาคนคิดอะไรไม่ออกก็จะคิด191นะครับวันนี้ที่นำมาด้วยก็คือท่านผู้กองสามารถซึ่งเป็นหัวหน้านะครับในเรื่องของการดูแลในการรับโทรศัพท์ส่วนหนึ่งนะครับประสานงานส่วนหนึ่งส่วนเจ้าหน้าที่สองท่านอีกท่านหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่เอาซอร์สนะครับคุณปอเนี่ยเป็นเจ้าที่เอาซอร์สถามว่าทำไมต้องเอาซอร์สเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยคนโทรมาเนี่ยเชื่อไหมครับณปัจจุบันเนี่ยโทรมาวันละประมาณหมื่นสายหมื่นกว่าสายต่อวันนะครับเรียกว่ารับโทรศัพท์ไม่ทันงั้นตำรวจเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบริการได้เพราะในสายของเหตุด่วนเหตุร้ายเนี่ยเราอยากจริงๆแล้วเราต้องการให้เป็นสายที่คนโทรเข้ามาแล้วเป็นเหตุด่วนจริงๆซึ่งมันทำอย่างนี้ไม่ได้คนมีการโทรเล่นอย่างเมื่อสักครู่นี้เยอะมากเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์อย่างคุณชนิดครับคุณปอเนี่ยครับคุณปอเนี่ยมีเยอะไหมครับเราจ้างตอนแรกเนี่ยเราเป็นการว่าจ้างนะครับเป็นพวกเรียกเอาซอร์สเนี่ยคือบุคคลภายนอกเนี่ยมีอยู่ประมาณ20คน20คนตามก็ประมาณนะครับแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายปนกันปนกันครับแต่คุณปอเป็นผู้ซูเปอร์วิเซอร์ก็คือจะเป็นหัวหน้าเขาอีกทีนึงในการดูแลการรับโทรศัพท์เมื่อคนโทรเข้ามาเนี่ยในส่วนหนึ่งคือเมื่อต้องการความช่วยเหลือเราก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรับโทรศัพท์อยู่แต่ถ้าต้องการคำปรึกษาซึ่งในสถิติที่ผมนำมาด้วยวันนี้นะครับคือจะมีการโทรเข้ามาขอคำปรึกษาหรือเหตุบริการแต่ละวันเนี่ยเกือบครึ่งนะครับที่โทรเข้ามาด้านหลังของคุณดาบนี่ทำหน้าที่อะไรส่วนดาบนี่คือเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุเวลามีเหตุต่างๆเนี่ยเราแจ้งเหตุปุ๊บเราต้องแจ้งทางวิทยุการแจ้งวิทยุคือเจ้าหน้าที่เนี่ยครับศูนย์วิทยุผ่านฟ้าเนี่ยที่ใช้รหัสผ่านฟ้าเนี่ยในการแจ้งประสานกับท้องที่ว่าท้องที่นั้นมีเหตุเวลาเราโทรเข้าไปที่191เมื่อ191รับสายแล้วทางดาบนี่ก็จะประสานไปที่ศูนย์ผ่านฟ้าอีกทีหนึ่งในการที่จะสกัดจับก็ดีหรือจะไประงับเหตุดาบนี่คือศูนย์ผ่านฝุ่นฝัดผ่านฟ้าเองเลยอยู่ผ่านฟ้าเองอยู่ศูนย์ผ่านฟ้าแล้วก็ศูนย์ผ่านฟ้าเนี่ยจะเป็นผู้ประสานกับท้องที่ต่างๆครับท้องที่ต่างๆคือเราแบ่งท้องที่ต่างๆมีทั้งหมด88โรงพักครับคุมทั้งนครบาล
นะครับแล้วก็มีศูนย์วิทยุของเขาเองและมี9ศูนย์วิทยุหน้าที่ของในดาบนี้ก็คือจะต้องแจ้งเช่นกรณีสกัดจับคนร้ายนี่แหละครับหน้าที่ของสถานีเราก็ดูละหน้าที่แต่ละหน้าที่ที่นั่งอยู่ในที่นี้นะครับอย่างผู้กองก็จะดูแลเรื่องการที่มีประชาชนเข้าไปแจ้งเหตุต่างๆที่โทรศัพท์191นะครับทางนู้นก็มีหน้าที่รับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ตอบปัญหาต่างๆหรือว่าแล้วก็แจ้งไปยังทางนายดาบนายดาบก็จะแจ้งไปยัง88สน.นะครับเพื่อให้ไประงับเหตุก็ดีหรือสกัดจับก็ดีนะครับตอนนี้เราท่านผู้ชมก็ทราบนะครับว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับทีนี้ก็อยากจะถามภูมิกับถึงโครงสร้างครับโครงสร้างของการทำงานนี่เป็นรูปแบบยังไงครับครับรูปแบบของเราก็คือว่าการรับแจ้งเหตุเบื้องต้นนะครับก่อนเมื่อรับแจ้งเหตุจากประชาชนแล้วก็จำแนกเหตุจำแนกเหตุว่าเหตุนั้นเป็นเหตุอะไรเหตุเร่งด่วนจะต้องทำยังไงบ้างนะครับผู้กองเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับการเข้าเวรเป็นช่วงๆนะครับตลอด24ชั่วโมง คือจะเข้าตลอด24ชั่วโมงก็ไม่ได้ก็คือสลับกันนะครับก็พิจารณาว่าเหตุนั้นน่ะมันเร่งด่วนไหมถ้าเร่งด่วนก็ให้ทางนายดาบเนี่ยประสานเลยว่าท้องที่นั้นน่ะมีเหตุแล้วนะครับจะต้องส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลเหตุนะครับตามกรอบระยะเวลาคือ response time ว่าไม่เกินกี่นาทีคือกำหนดไว้ตำรวจนครบาลบอกว่าไม่เกิน7นาทีสมมุติว่ามีคนโทรเข้ามาแล้วบอกว่าทางนายดาบแจ้งไปว่ากี่นาทีที่จะถึงที่เกิดเหตุแล้วถ้าเกิดไม่ได้ตามที่แจ้งอะครับเราจะมีติดตามนะครับมีระบบการติดตามมาตรการในการมาตรการแล้วสมมุติว่าโทรไปที่สน.ใดสน.1สน.นั้นตอบมาว่า3นาที5นาทีถึงแล้วเรามีการเช็คกลับไปไหมครับว่าจริงตามที่เขาพูดมาไหมถ้าเขาไปออกปฏิบัติการเขาจะแจ้งกลับมาครับบอกว่าถึงที่เกิดเหตุครับถึงที่เกิดเหตุแล้วมีการตรวจสอบก็จะแจ้งรายงานเหตุเข้ามาที่ดาบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาตรวจสอบแล้วไม่พบเหตุหรือว่าพบเหตุอะไรก็จะแจ้งอีกทีนึงใช่ครับมีเบี้ยวไหมครับที่เวลาเราแจ้งไปแล้วสายตรวจไม่ไปแต่ว่าแจ้งเท็จกลับมายังศูนย์ไม่มีครับผมไม่มีครับครับผมส่วนมากจะต้องได้รับคำตอบทุกเหตุครับผมบางทีอาจจะล่าช้าบ้างครับแต่กรณีล่าช้านี่อาจจะเป็นเหตุอาจจะมีเหตุอยู่อีกเหตุหนึ่งแล้วจะไปเหตุหนึ่งไม่ทันเงี้ยก็อาจจะมีบ้างเขาแจ้งเราไหมครับเขาแจ้งกลับมาไหมว่าตอนนี้ผมติดอยู่อีกเหตุหนึ่งยังไม่ได้ไปขอให้แจ้งสายอื่นไปอะไรอย่างเงี้ยมีครับมีเราประสานร้อยเวร20ครับเป็นหัวหน้าหลักสั่งการของพื้นที่หรือสน.นะครับของบก.ผ่านฟ้านี่คือเป็นบก.สั่งการครับจะสั่งการไปทั้งท้องที่ที่เกิดเหตุแล้วก็ทางท้องที่ที่เกิดเหตุก็จะสั่งการสายตรวจไปดูตามที่เราแจ้งว่ามีเหตุนั้นเกิดขึ้นครับหรือไม่แล้วก็จะต้องส่งกลับเหตุมาให้เราทราบเรียกว่าปิดเหตุเรียกว่าปิดเหตุครับถ้าเหตุนั้นยังไม่ปิดมันก็จะคาอยู่จะคาอยู่เราก็ตรงนี้เราจะมีการลงบันทึกไว้ใช่ไหมครับใช่ครับเช้ามาเราต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วยครับมันเป็นเครื่องนะครับมันคือการเรียกว่าเครื่อง C3I เนี่ยมันจะบอกระยะเวลาว่าเหตุนั้นยังไม่ถูกปิดมันก็จะขึ้นวอร์นิ่งอยู่ตลอดเวลาว่ายังไม่ถูกปิดเราก็จะดูจนกว่ามันจะปิดเหตุแล้วดูระยะเวลาถ้ามันมากเกินไปเนี่ยเราก็จะแจ้งเขาทราบว่าเหตุนี้ใช้เวลามากเกินไปแล้วในการปิดเหตุมีไหมครับไอ้ที่แบบโทรไปแล้วแจ้งไปแล้วชั่วโมงผ่านไปยังไม่ปิดเหตุกลับมาเลยก็มีเราก็สอบถามไปส่วนใหญ่ก็คือเครื่องเสียเครื่องระบบเสียก็เป็นอย่างนั้นนะครับคือเขาระงับเหตุไปแล้วแต่ว่าเขาแจ้งกลับมาแล้วเครื่องไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเครื่องมันถูกปิดไปแล้วเราก็จะมีหน้าที่ปิดเหตุนั่นเองสมัยก่อนมันจะมีอย่างนี้ลักษณะที่ว่าพอโทรแจ้งเข้ามาปุ๊บทางศูนย์ผ่านฟ้าโทรแจ้งไปจะลงเวลาไว้ว่าเราได้แจ้งให้เจ้าที่ใช่ครับรับผิดชอบในท้องที่เนี้ยเวลานี้ใช่ครับและอีก5นาที10นาทีไปเขาจะวิทยุกลับมาว่าปิดเหตุแล้วใช่ครับตอนนี้ยังมีอยู่ไหมหรือว่าใช้แต่ 3G อะไรอย่างนี้อันนี้แหละครับ C3I เนี่ยคือระบบนี้นะครับใช้เครื่องมันทำงานมันเองอ๋อให้เครื่องมันทำงานแล้วเกิดเครื่องเสียปุ๊บเราก็ไม่รู้อีกครับก็ไม่รู้ก็ใช้วิทยุไงครับสอบถามใช้วิทยุสอบถามเข้าไปว่าเหตุอันนี้ทำไมยังไม่ปิดโดยใช้วิทยุก็เจ้าหน้าที่ศูนย์ผ่านฟ้านะครับจะสอบถามไปยังศูนย์วิทยุนั้นแน่ว่าทำไมยังไม่ปิดเหตุเขาก็บอกปิดไปแล้วเหตุนี้ปิดไปแล้วเราก็จะทำการปิดเหตุให้เองแล้วก็ดูระยะเวลาครับนโยบายและการปฏิบัติงานที่มอบหมายลงไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงานของท่านผู้กำกับนี่มอบหมายไปยังไงบ้างครับคือนโยบายหลักก็คือต้องแค่คิดอย่างแรกว่าศูนย์ผ่านฟ้าเนี่ยมันเป็นที่พึ่งแรกของประชาชนนะ คนจะคิดถึงอย่างที่ผมพูดนะครับว่าคนจะคิดถึงหมายเลข191เป็นอันดับแรกเพราะงั้นการทำงานของเราเนี่ยเราเน้นใส่ใจในเรื่องของการบริการก่อนนะครับบริการให้เขาได้รับความพึงพอใจก่อน2พิจารณาเหตุว่าเหตุนั้นเป็นเหตุเร่งด่วนหรือเปล่าหรือเหตุที่สามารถจะรอได้นะครับ3ก็คือต้องให้ทับใจรวดเร็วครับซึ่งเราก็เน้นตรงนี้รวมทั้งการที่จะให้มีเอาซอร์สมาช่วยเนี่ยคือจะให้แบ่งเบาภาระตรงนี้ลงไปเพราะว่าตำรวจเองเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้ทุกเหตุนะครับ
ให้เกิดความประทับใจได้เรายังต้องมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์หน่วยเราเองซึ่งสิ่งหนึ่งก็คือนี่ครับที่มารายการนี้คือการประชาสัมพันธ์หน่วยเราเองให้เห็นว่าเราก็พยายามทำงานอย่างมีขั้นตอนมีการแบ่งงานในลักษณะของว่าเรื่องใดใครจะจัดการเรื่องใดเราไม่สามารถบอกเขาว่าคุณอย่าโทรมานะไม่ได้คือมันเราก็พยายามทำทุกทางแล้วแต่ก็ยังมีสายโทรเข้ามาเหมือนกับว่าโทรเข้ามาก่อกวนก็ยังมีเรื่องนั้นคือเป็นหน้าที่ของทางเอาซอร์สจะดำเนินการเรื่องนี้ไปในการให้บริการให้เขาสึกพึงพอใจซึ่งก็บางทีก็ยังไม่พึงพอใจก็ยังโทรเข้ามาอยู่ก็ยังมีเราก็พยายามจะเน้นเรื่องของการบริการให้ประทับใจนะครับครับครับนั่นก็เป็นการบริการของผู้กำกับนะครับที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยโทรเข้ามาแล้วก็โทรเข้ามาเรื่องทุกอะไรต่างๆก็อยากจะคลายทุกข์ให้นะครับแต่ก็มีบางฝ่ายนะครับที่โทรเข้ามาเหมือนกับว่าก่อกวนนะครับใน191นะครับหลายฝ่ายที่โทรเข้ามาจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้กำกับกันต่อนะครับครับก็กลับเข้ามาสู่รายการตำรวจพบประชาชนในช่วงที่2นะครับซึ่งเราก็ยังคงพูดคุยอยู่กับท่านพันตำรวจเอกสันพิสิทธิ์ย้ำเกศรนะครับท่านเป็นผู้กำกับการศูนย์รวมข่าว191หรือที่เราโทรกัน191 191กันเป็นประจำนะครับครับท่านผู้กำกับครับตอนนี้เห็นบอกว่าที่191ย้ายศูนย์ใหม่ใช่ครับเมื่อก่อนอยู่ที่ไหนแล้วย้ายไปที่ไหนแล้วมันติดขัดอะไรยังไงช่วงนี้ครับเมื่อก่อนอยู่ที่แยกศรีอยุธยาครับครับที่ศรีอยุธยาขนาดนี้ย้ายไปตรงแยกวิภาวดีหรือเรียกใกล้ๆเรียกว่าราชโยธินคือบก .02 ครับก็ที่นู่นเลยครับตรงตึกพักหนึ่งนะครับใช่ครับตำรวจภูธรพักหนึ่งกับพักหนึ่งนะครับเลยหมอชิดไปหน่อยใช่ครับตรงนั้นแหละครับตรงนั้นเขาเรียกหมอชิดป่ะใช่คนส่งหมอชิดครับครับครับสาเหตุที่ย้ายเนี่ยคือนโยบายผู้บังคับบัญชาเนี่ยอยากให้ตำรวจ191เนี่ยได้เห็นกล้องวงจรปิดที่จราจรใช้กันอยู่เพราะจราจรเนี่ยใช้กล้องวงจรปิดเฉพาะช่วงเร่งด่วนหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหรือช่วงกลางคืนเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยนี่ผู้ข้ามชาเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะมีประโยชน์ในการที่ให้ตำรวจ191เนี่ยได้ไปดูกล้องตรงนี้ด้วยหมายถึงว่านโยบายเดิมนะครับอยากให้เห็นว่าเมื่อกล้องเนี่ยไม่ได้ใช้งานแล้วถ้าเราสามารถผลผ่านฟ้าเนี่ยสามารถที่จะเห็นกล้องเนี่ยมันก็จะอำนวยความสะดวกในการสกัดจับของเจ้าหน้าที่เราได้อ๋อครับเพราะถ้ามีเหตุปุ๊บเนี่ยถ้าเห็นว่ากล้องวงจรปิดสามารถจับภาพคนร้ายได้ก็ดีหรือเหตุที่เกิดขึ้นก็ดีเนี่ยเราสามารถจะติดตามคนร้ายคนนั้นได้แจ้งสกัดจับได้ทันท่วงทีครับเพราะว่าเราดูกล้องวงจรปิดไปด้วยแล้วก็พูดสกัดจับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจล้อมตรงไหนปิดตรงไหนเราสามารถสั่งได้เลยอันนั้นคือนโยบายดั้งเดิมดั้งเดิมที่คิดต่อมาเนี่ยก็คิดถึงว่าเราสามารถจะเชื่อมกล้องจากกทม.ได้ครับครับอย่างร้อยรอยต่อคือตอนนี้แล้วเชื่อมได้ไหมยังไม่ได้ครับทำไมอ่ะก็เป็นคงยันนโยบายยังเป็นรอยต่ออยู่บ้างครับก็คือไม่สามารถที่จะดูได้เพราะว่าทางกทม.ก็ยังมันก็ดัมมี่อยู่ป่ะผมไม่รู้การทำงานเนี่ยมันคือการบริการประชาชนผมว่ามันไม่น่าจะมีไร้รอยต่อหรือรอยต่ออะไรสักอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ทำเพื่อประชาชนก็คิดว่านโยบายอันนี้เราคิดมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่เริ่มมีเรื่องกล้องนี้แล้วเราก็เห็นว่าอย่างเราเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยงานที่เหมาะที่สุดในการดูกล้องตรงนี้เมื่อวันนี้ผมยังได้คุยอยู่กับท่านพลตำรวจเตียดุลนะครับท่านโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลพูดถึงการติดตั้งกล้องเนี่ยเห็นว่าจะมีการติดตั้งกล้องอีกเป็นล้านๆตัวเป็นโครงการมิเรเคิลไอมิเรเคิลไอก็คือว่าหมายถึงว่าจะเอาให้โครงการตรงนี้คือเอาจากกล้องชาวบ้านหรือคือกล้องเอกชนต่างๆเนี่ยเอามารวมเลยแล้วตรงนี้เราเข้าไปเชื่อมต่อได้ไหมก็คือมันอยู่ที่โปรแกรมนะครับโปรแกรมของกล้องตัวนั้นว่าได้วางระบบโปรแกรมอันไหนไว้แล้วก็ถ้ามันแมทกันแล้วเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับถ้ามันแมทมันจูนกันได้เนี่ยมันก็สามารถทำให้การทำงานมันสามารถทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือการแจ้ง191ทาง SMS ครับประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยรู้เลยแม้แต่ตัวผมยังแจ้งไม่เป็นเลยครับอยากจะบอกขั้นตอนว่าวิธีการแจ้งเนี่ยแจ้งยังไงอะไรยังไง SMS แล้ว SMS เนี่ยแจ้งไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงคือโครงการนี้ได้เริ่มโดยทางคมนาคมนะครับครับทางโทรคมนาคมเนี่ยก็เริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยมีท่านที่ปรึกษานะครับสปสิบเนี่ยท่านให้นโยบายไว้การส่งข้อความก็คือพิมพ์ข้อความแล้วส่งครับ SMS คือเป็นระบบข้อความเนี้ยจะไปที่ตำรวจนะครับก็คือ1599ที่ของตลอยู่ซึ่ง1599เนี่ยจะเป็นผู้รับข้อมูลนี้ทั่วประเทศหมายความว่าไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนในประเทศคุณส่ง SMS เนี่ยมายังตรงนี้จะบอกได้ว่าคุณส่งมาจากตรงไหน
นะครับเขาจะมีตัวที่จะบอกได้โดยทางคมนาคมเนี่ยครับทางกสทชเนี่ยเป็นผู้ที่ตกลงกับเครือข่ายทั้ง4เครือข่ายไว้เครือข่ายหลักๆว่าให้แจ้งตำแหน่งของผู้ที่โทรมาด้วยว่าโทรจากตรงไหนก็นี่สมมติว่าผมโทรแจ้งไปทาง SMS ครับนะครับจะต้องใช้หมายเลขอะไรยังไงอ๋อหมายเลขก็คือใช้191นะครับก็คือกด191ครับส่งข้อความแล้วก็ส่งข้อความเลยใช่ครับคือเขียนข้อความก่อนแล้วส่ง191ครับก็เหมือน SMS ปกติแต่มันไม่ไปที่191ไม่ได้ไว้ผมครับมันไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ตรงนั้นผมไม่รู้ว่าศูนย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีความพร้อมหรือเปล่าของสำนักงานเจเลนะครับสำนักงานเจเลตอนที่เปิดโครงการไปเมื่อไม่นานเนี่ยครับเขายืนยันว่าเขาพร้อมแล้วที่จะรับข้อมูลทั่วประเทศเดี๋ยวผมต้องไปติดตามดูหน่อยว่ามีความพร้อมเหมือนศูนย์วิทยุ191หรือเปล่าใช่ครับครับเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยทราบเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องการแจ้ง SMS ไปยัง191คือโครงการตรงนั้นเนี่ยหมายความว่าเมื่อข้อมูลไปไหลไปอยู่ตรงนั้นน่ะตรงนั้นจะเป็นผู้จำแนกข้อมูลว่าตรงเนี้ยมันเรื่องของที่ไหนแล้วก็ส่งไปยังหน่วยงานนั้นๆตรงนี้มันทั่วประเทศมั้ยครับทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยโอ้โหยิ่งยากลำบากไปใหญ่นะครับยากเพราะเฉพาะในกรุงเทพอย่างที่ทางภูมิกับแจ้งรับวิทยุเนี่ยหรือว่ารับโทรศัพท์191เนี่ยในกรุงเทพนี่วันนึงกี่สายนะเป็นหมื่นสายเป็นหมื่นสายเป็นหมื่นสายแล้วคิดดูนะครับท่านผู้ชม77จังหวัดนะครับทั้งหมดจะมารวมอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่โอ้โหมันเยอะมากเรื่องใหญ่ครับครับเขากำลังคิดโครงการอยู่ครับโครงการนี้ก็คงจะเป็นระยะแรกตอนนี้ระยะเริ่มต้นแล้วครับที่ผมเห็นมันมีของ191เนี่ยเวลาแจ้งเนี่ยไปตามจังหวัดต่างๆมันก็สามารถโทร191ได้แล้วมันจะไปติดที่สถานีตำรวจพื้นที่นั้นใช่ครับต้องครับแล้วไอ้ SMS 191นี่มันจะไปติดพื้นที่นั้นมั้งไม่ใช่ครับไม่แบบนั้นไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันอันนั้นคือหมายเลขเวลาท่านอยู่ใช่นะพื้นที่ของท่านเองเนี่ยเช่นต่างจังหวัดเนี่ยเบสไซต์หรือเซลไซต์ของท่านเนี่ยมันจะไปขึ้นที่หน่วยงานนั้นๆเหมือนท่านอยู่ที่ปทุมธานีนะครับตรงนั้นจะมีเสาของปทุมธานีที่จะรับโทรศัพท์ของท่านโทรศัพท์ของท่านหมายเลข191จะไปติดที่ปทุมธานีนะครับดูปทุมธานีตัวของมันเองก็คือจะอยู่ที่ศูนย์ของเขาเอง0191ของปทุมธานีใช้หมายเลขเดียวกัน191นะครับก็อย่างเงี้ยแล้วก็จะทำให้ตรงนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุและเขาสามารถจะรู้ว่าที่เกิดเหตุของท่านเนี่ยมันอยู่แห่งขนตำบลใดเขาจะต้องรู้ครับเขาก็จะส่งตำบลของเขาไปนะครับเว้นแต่บางช่วงนึงคือจำได้ไหมครับที่มีเรื่องเหตุน้ำท่วมเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาอันนั้นคือพอเบรกเขาล่มปุ๊บมันมาติดที่ผมหมดเลยทางเราก็รับโทรศัพท์มากกว่าเดิมเราก็จำแนกดูว่าอย่างน้ำท่วมตรงไหนบ้างอย่างเจดีสามองค์อย่างเงี้ยเคยมาติดที่เราก็มีครับตรงมยุทธยาก็ติดที่เราซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่นั้นอยู่ตรงไหนเราก็ประสานให้ประสานให้นั่นคือการทำงานของระบบมันล่มแต่ว่าก็มาติดที่เราขณะนี้เราก็มีการจำแนกอยู่แล้วครับว่าคุณอยู่ตรงไหนมันก็ติดที่พื้นที่นั้นนะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งก็คือเป็นโครงการเดียวกันคือทั่วประเทศจะมี191หมดเลยทุกที่จะมี191ไปติดตามเรียกว่าตามโรงพักที่ครับทางแต่ละจังหวัดมีครับกำลังเริ่มเป็นโครงการระยะ3แล้วครับอันนี้มันมีอยู่อย่างคือประชาชนเนี่ยเวลาเขาโทรไปที่แจ้ง191แล้วเนี่ยเขาบอกว่าแจ้งไปที่191แล้วเนี่ยตำรวจไม่มาเนี่ยจะทำยังไงดีครับเรื่องนี้เป็นคำถามที่เราคิดกันได้ว่าเมื่อมีการแจ้งเข้ามาเนี่ยมันมีบันทึกกันอยู่ครับนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยรับโทรศัพท์แล้วอย่างเนี้ยเขารับโทรศัพท์อยู่มันมีหลักฐานกันอยู่ครับในการไม่ปฏิบัติตามอย่างเงี้ยมันถือว่าเขาเนี่ยละเลยที่ไม่ปฏิบัติตามเรามีการแจ้งทางวิทยุครับเจ้าที่ศูนย์วิทยุเราเนี่ยเป็นผู้แจ้งครับเพราะฉะนั้นคุณทำงานได้ตามที่ต้องการหรือเปล่านะครับตามที่ประชาชนต้องการหรือเปล่าการไม่ไปที่เกิดเหตุย่อมต้องมีเหตุผลในการชี้แจงเหมือนที่ผู้กองบอกนะครับว่าเหตุอะไรที่ไม่ไปแต่นี่ปัญหาไม่อยู่ตรงนั้นร่วมกับคือสมมติว่าผมโทรไปที่191เนี่ยผมเจอเหตุกำลังทะเลาะวิวาทกันอยู่เลยทางละ191ก็รับเรื่องไว้แล้วก็แจ้งไปยังท้องที่แล้วตำรวจไม่มาเนี่ยเราจะทำยังไงอ่ะ อย่างนี้นะครับเรียนว่าหน่วยนครบาลเนี่ยจะมีสายตรวจ191อยู่ครับนะครับเรียกว่ารถวิทยุหรือจักรพลที่เรียกว่าจักรพลเราก็จะดูว่าถ้าเขาไม่ไปในเหตุมันเริ่มจะลุกลามบานปลายเราต้องแจ้งรถจักรพลไปครับเพราะจักรพลเนี่ยยังไงก็ต้องไปโดยปกติแล้วรถจักรพลนี่191ที่เราเห็นวิ่งสายตรวจอยู่บนท้องถนนนั่นแหละครับก็มีน้อยเหตุนึงก็มีคันนึง2คันใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่จะมีคันเดียวด้วยซ้ำไหมใช่ครับแต่รถท้องที่จะมีเยอะถูกต้องครับแต่ถ้าเกิดท้องที่ไม่ไปนี่ผมไม่รู้ว่ามีมาตรการบทลงโทษอะไรยังไงบ้างข้าราชการได้มีการประเมินตรงนี้นะครับประเมินเรื่องของ response time คือการรับแจ้งเหตุแล้วเนี่ยใช้เวลานานเกินไปอย่างเงี้ยเขาต้องให้ชี้แจงขึ้นมาว่าเหตุเนี้ยทำไมไม่ไปเคยมีผู้ข้าราชการเมื่อที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาเอามาดูนะครับพอโรงพักเนี้ยมีเหตุแล้วทำไมไม่ไปไม่ปิดเหตุ
อย่างนี้เป็นต้นก็จะมาเรียกมาคำชับเรียกมาสอบถามก็เคยมีนะครับเป็นเรื่องที่เป็นความรับผิดชอบเป็นสำนึกของเขาเองเขาต้องรู้ว่าประชาชนเดือดร้อนเขาต้องไปนะครับมันเป็นเรื่องเป็นไม่ว่าหน้าที่อะไรก็ตามติดอะไรอยู่ก็ตามถ้ามันไม่เหตุสำคัญมากจะต้องไปดูให้เขาครับเป็นความรับผิดชอบเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงเกี่ยวกับงานของทางผู้กำกับโดยตรงเลยนั่นคือการรับแจ้งเหตุจากโทรศัพท์191ครับวันนึงผู้กำกับบอกเป็นหมื่นแต่นี้มันจะแยกออกเป็นเหตุจริงเหตุไม่จริงอีกนะครับไอ้ก่อกวนนี่เยอะไหมครับเยอะครับประมาณเท่าไหร่ก็วันนึงเกือบ60-70%นะครับ 70% 70% เป็นเหตุที่โทรเล่นเนี่ยครับมีโทรเล่นเนี่ยโทรเล่นเนี่ยเฉลี่ยวันนึงประมาณ 1,000 กว่าครั้งโอ้โห 1,000 กว่าครั้งต่อวันนะครับครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยเราก็จะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าการโทรเล่นกับโทรจริงเราจะมีการแยกแยะอย่างไรนะครับและไอ้โทรเล่นนี่มีความผิดไหมและโทรจริงเราจะตรวจสอบยังไงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพบกันครับ